วันนี้เสนอคำว่าเหลี่ยมคู่การเมืองการยื่นถอนประกัน5ส.ส.แก่นนำแสดงของนายนิพิธอินทรสมบัติส.ส.หมอความแห่งพรรคพระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นเหลี่ยมคู่การเมืองที่น่าจับตาน่าจับตาเพราะเป็นการเล่นการเมืองที่แฝงไว้ด้วยความไร้สปิริตไร้สปิริตอย่างไรประชาธิปัตย์ต้องการล่อเสือออกจากถ้ำเพื่อยั่วให้คนเสื้อแดงโมโหแล้วออกมาเล่นเกมนอกระบบและเมื่อฝ่ายแดงออกมาเล่นมั่วเมื่อไรก็จะเข้าทางฝ่ายจ้องทำลายเป็นการย้ำหมุดเพื่อทำให้สังคมเข้าใจว่าคนเสื้อแดงนั้นหมิ่นประมาทและคุกคามระบบตุลาการเป็นเหลี่ยมคู่การเมืองเป็นยุทธศาสตร์ที่พวกเขาใช้มาโดยตลอดต้องการบั่นทอนแกนนำคนเสื้อแดงให้อ่อนแอลงเมื่อแกนนำอ่อนแอกระบวนการต่อสู้ก็อ่อนแอพรรคเพื่อไทยก็อ่อนแอและหากขยายผลนำไปสู่การถอดถอนส.ส.เสื้อแดงได้เท่ากับเป็นการลดจำนวนส.ส.ของพรรคเพื่อไทยให้น้อยลงอีกทางเหลี่ยมคู่การเมืองของพรรคเก่าเก็บพรรคนี้สะท้อนถึงความไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ที่มีอาจถอดถอนรัฐบาลได้ขณะเดียวกันกรณีนี้จะพิสูจน์ให้เห็นถึงกระบวนการตุลาการพิวัตรที่ยังไม่วางมือจากการเมืองไทยจึงเป็นอีกเหลี่ยมคู่การเมืองที่ต้องจับตา